นี่อยู่มะดงไก่ครับเป็นไงจ๊ะมนปวดเท้าปีหนึ่งกอกร้ายไงทีนี้เป็นไงบ้างก็ดีค่ะดีที่ป๋าไปดูเขาเรียกอะไรริวโหดร้ายพูดดังๆหน่อยริวโหดร้ายค่ะริวโหดร้ายมันเป็นยังไงฟ้าตาเหล่แล้วเนี่ยมันเป็นการฝึกโขนอย่างหนักมองหน้าไว้ในแต่ละท่าอย่างเงี้ยไม่มึนเหรอโอ้โหเมื่อยมากมันก็ฝึกกำลังขาฝึกกำลังแขนไอ้ที่เดินย่อๆอ่ะนะลามตัวลิงอะตัวลิงที่เดินย่อๆไปสองรอบไปนะตัวลิงเอาเลยอันนี้มันเป็นตัวอะไรหนูความจริงหนูต้องเรียนหมดเลยพระยักษ์ลิงแต่ความจริงหนูลำถ้าเกิดลำไม่บทเลยหนูลำตัวพระบางครั้งถ้าเกิดผู้ชายลำไม่ทันก็ลำตัวยักษ์เนี่ยลำแล้วก็เรียนลิงครูไก่ดูไหมก็น่ารักดีค่ะการเด็กๆลูกศิษย์อะไรกันแต่ละคนก็หลากมันหลากหลายเนาะเด็กๆก็หลากหลายก็วิธีการก็คือต้องอ่านทีละคนให้ออกอ่านทีละคนให้ออกแล้วก็แต่ละคนก็จะมีวิธีการไม่เหมือนกันชอบที่พี่ไก่บอกว่าครูช่างไม่ได้สอนให้เป็นดาราแน่นอนครับครูช่างไม่ได้สอนให้เป็นดาราเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ดาราเขาเป็นเขาไม่ได้สร้างโลกแต่สิ่งที่เราต้องการทำให้เป็นตัวอย่างก็คือสร้างศิลปินที่เป็นตัวอย่างสร้างครูที่เป็นตัวอย่างจริงๆแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและก็ทำสิ่งที่มันใหญ่กว่าที่คนที่มัวแต่พะวงอยู่กับตัวเองเขาทำกันได้อันนี้ในฐานะคนกลางนะดาราก็จะไปทำให้ตัวเองให้มีงานใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ได้ทำให้ตัวเองมีงานทำให้คนอื่นอันนี้สิ่งที่เราฝึกตัวเองไม่ได้ทำให้ตัวเองมีงานนะสิ่งที่เราทำคือเป็นอย่างน้อยที่สุดเป็นแบบให้คนอื่นหนึ่งให้คนอื่นเห็นว่าโลกนี้มันอยู่ได้ด้วยการสร้างงานไม่ต้องไปศิลปกรรมทำสวยดึงตัวมือขีดหน้าไม่ได้ว่าใครที่พูดรวมแต่เราสามารถสร้างงานที่มีคุณภาพได้สร้างงานที่ด้วยตัวเดิมด้วยตัวเดิมเดิมของเราเนี่ยแล้วก็ทำไร่ทำนาเหมือนวิธีดั้งเดิมวิธีดั้งเดิมศิลปินกับคนชั้นล่างอยู่ด้วยกันแล้วก็พัฒนาจนกระทั่งเขาเปลี่ยนแปลงโลกได้เปลี่ยนแปลงประเทศได้ด้วยงานของเขาหลายๆคนเขาทำกันมาแล้วนะครับไม่ใช่ใช้ร่างกายหรือว่าใช้หน้าตาหรือว่าใช้โฆษณาตัวเองซะจนไม่มีความจริงอยู่ในนั้นอะไรทำนองนี้แต่กว่าจะได้ตรงเนี้ยฝึกหนักฮะไก่ก็เคยมาเป็นอย่างนี้มาก่อนถูกไหมใช่ถูกครับเคยท้อไหมใหม่โอ้ท้อมากครับเพราะว่าครูที่นี่ไม่มีเงินเดือนนะครับอย่าลืมตอนสิ่งแรกที่เราต้องแรงเสียดทานจากโลกรอบข้างเป็นเหมือนนักเรียนก่อนดิตอนที่เป็นนักเรียนโอ้ท้อนะท้อเพราะว่ามาเขียนบทครูมาเนี้ยติ้งกับครูนี่ครูแบบโอ้โหดุมากครูจ้างดุมากเขียนบทมาบทไม่ได้ครูฉีกทิ้งต่อหน้าอะไรทำนองนี้ดียังอ่านป่ะใช่อ่านฮะอ่านดูวันนี้ไม่ได้ฉีกทิ้งของเพื่อนพี่ไม่อ่านพิมพ์มา50หน้าพิมพ์ดีนะอ่านไป2ประโยคโยนทิ้งทำใหม่นี่ยังดีอ่านเด้อขอบคุณครับพี่แก้วขอบคุณครับมาดู